คือทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เอาเฉพาะตำรวจนะคะก็น่าจะมีรวม10คนก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วแล้วในจำนวน10คนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเกินครึ่งให้การรับสารภาพถามว่าจะมีอยู่แค่นี้ไหมบิ๊กโจ๊กบอกว่าน่าจะมีอีกเดี๋ยวสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมไม่น่าจะหมดแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจและพลเรือนก็น่าจะมีมากกว่านี้ค่ะส่วนตัวในบอยอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยกันที่เป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นคนนัดผู้เสียหายแล้วจะเอาเงินไปส่งมอบกันที่ไหนเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลว่ามอบตัวติดต่อเข้ามอบตัวนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันเวลาบิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเพราะตำรวจรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้ต้องหารวม10คนแบ่งเป็นพื้นที่ภูธรภาค2รวม8แล้วก็มีตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท2นายเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมดแล้วเช่นกันนะคะอย่างทางอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีเนี่ยก็ขอทำคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานสอบสวนภายใน5วันซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าคำให้การของตำรวจทั้ง10นายเนี่ยในจำนวนนี้เกินครึ่งให้การรับสารภาพนะคะส่วนตำรวจสอท2นายที่ให้การปฏิเสธก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่จะต่อสู้ได้แต่ว่าเบื้องต้นก็มีพยานหลักฐานพอที่จะเอาผิดค่ะขณะที่ผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนซึ่งถูกออกหมายจับ3คนเนี่ยพบว่านายวีระหรือว่านายบอยทราบว่าหลบหนีไปยังสิงคโปร์ก็ประสานขอเข้ามอบตัวสู้คดีแต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนนะคะสุดท้ายถ้าไม่มามอบตัวก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตำรวจเดี๋ยวจะตามไปจับกุมเองณวันนี้เนี่ยได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะข้อมูลน่ะมีแล้วว่าใครทำอะไรยังไงบ้างมีหน้าที่ตรงไหนแต่ถามว่ายอดเงิน140ล้านบาทเนี่ยอยู่ที่ใครบอกว่ายังไม่ทราบเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเส้นทางนะแม้จะจ่ายเป็นเงินสดก็ไม่เป็นไรตรวจสอบได้หมดฟังเสียงบิ๊กโจ๊กเพิ่มเติมค่ะก็เกินกว่าครึ่งนะให้การรับสารภาพนะครับทั้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาประชุมช่วงบ่ายทีนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังมีตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกนะยังมีพลเรือนที่เกี่ยวข้องอีกนะครับนะซึ่งจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะขยายจากส่วนนี้ไปวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบทุกส่วนแล้วนะว่าใครกระทำบ้างใครสั่งการบ้างนะครับนะแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะประชุมสรุปเพิ่มเติมนะครับนะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับแต่มีตำรวจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับนะฮะมีใหญ่ของการนะครับที่เกี่ยวข้องเพิ่มเดี๋ยววันนี้เราขอสรุปนิดนึงนะสรุปแล้วเงิน140ล้านตรงนี้คือมีชัดเจนหรือยังคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเส้นทางที่ตรวจสอบตอนนี้เราไม่ทราบว่าเงินไปอยู่ไหนนะครับนะเดี๋ยวกำลังไล่อยู่ทั้งหมดนะครับนะคิดว่าจะชัดเจนได้อีกนานก็นี่พยายามเร่งอยู่นะเดี๋ยวบ่ายนี้ขอประชุมนิดหนึ่งว่าจะขยายถึงใครบ้างนะเดี๋ยวก็รู้นะครับนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นคนรับเงินส่วนนี้ไปนะฮะพ่อลูกน้องก็ได้กันไม่เข้ากี่ตังค์นะครับขณะที่รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีธนาวุฒิจงจิระผู้บังคับการกฎหมายและคดีภาค2ก็เดินทางเข้าไปทำงานนะคะมีการนัดหมายให้ตำรวจในสังกัดเนี่ยมาประชุมเพื่อรับนโยบายซึ่งก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรให้หนักใจการทำงานทุกอย่างแม้จะมีอุปสรรคแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะคะอย่างวันนี้เนี่ยเข้ามารับหน้าที่ก็มีการกำชับติดตามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปัญหาอาชญากรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะเร่งรัดผลคดีต่างๆรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับเว็บพนันด้วยจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดค่ะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับไม่มีอะไรหนักใจครับทำงานก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติครับวันนี้เรียกพุ่มกับทุกสอนอมาเลยนะนโยบายแรกจะให้อะไรบ้างกำชับข้อสั่งการปกติครับแล้วก็ติดตามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่ามีปัญหามีปัญหาอาชญากรรมอะไรใดบ้างก็จะได้ติดตามแล้วก็กำชับในการที่จะเร่งรัดผลคดีต่างๆครับมีนโยบายหลักเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเว็บพนันบอลสถานีต่างๆเรามีนโยบายเราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายหมดครับ